ันอาทิตย์จะตื่นเช้ามาทำไมเนี่ยก็ตื่นมาดูรายการไดสึกิซามูไรเจแปนไงเวลาใหม่7โมงถึง7โมงครึ่งทางช่องไบรท์ทีวีจะได้ตกหลุมรักญี่ปุ่นให้มากขึ้นกว่าเดิมทีเนี้ยจะตื่นได้ยังไงตื่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปตะลุยเมืองทางเหนือของญี่ปุ่นอย่างฮาจิมันไตในจังหวัดอิวาเตะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกันค่ะเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางเราจึงบินลงที่สนามบินมิซาวะทางตอนใต้ของจังหวัดอาโอโมริค่ะเนื่องจากสนามบินนี้อยู่ใกล้กับเมืองฮาจิมันไตที่สุดแล้วเดินทางต่อด้วยการเช่ารถจากโตโยต้าเรนต์คาร์เพื่อไปยังเมืองฮาจิมันไตค่ะดังนั้นคุณจะได้ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติสองข้างทางของเมืองมิซาวะและฮาจิมันไตพร้อมแช่ออนเซ็นกลางแจ้งท่ามกลางใบไม้ที่บานสะพรั่งกันค่ะสวัสดีค่ะโอคุโนะครับสวัสดีค่ะพอยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่มิซาวะนะครับ using Olympus OMD EM Denmark โอ้ยOlympus Pen Light EPL 7นะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวทริปนี้เนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องไปเช่ารถกันก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Toyota Rental Car นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราเช่ารถกันเลยโอเคเรียบร้อยเราก็เช่ารถจากโตโยต้าลิ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะได้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะไปกันเลยที่ฮาจิมันไตโอเค let's go ไปกันลุยเราสามารถชื่นชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงจากข้างทางในอิวาเตะได้ค่ะการเช่ารถขับเที่ยวที่นี่เป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากกว่าเพราะการขึ้นรถบัสท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะแล้วเรายังสามารถหยุดรถเพื่อถ่ายภาพข้างทางได้ตามสะดวกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเลยค่ะโอเคถึงแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงลานจอดรถของใช่ผู้กับฮาจิมันไตประมาณเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราหาอาหารกลางวันก่อนเนาะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเดินเข้าไปชมดอกไม้เปลี่ยนสีกันครับโอเคไปไปต้องกินข้าวหิวมากๆกูจะไหนอะไรอูด้งเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ใช่ตรงนี้เลยนะคะโอเคชุดที่โอ้คาเรอูด้งนี่นะคะแล้วเราก็อิ่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะขึ้นไปที่เขาฮาจิมันไตนะคะแต่เราก็จะมีไกด์พาไปด้วยนี่นะคะแล้วก็ด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงเมืองฮาจิมันไตคุณจะได้ชมผืนป่าที่สีเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีและสิ่งที่โดดเด่นของฮาจิมันไตคือทะเลสาบหลายแห่งบนภูเขาค่ะคุณสามารถชมวิวของภูเขาแห่งนี้พร้อมเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆมากมายตั้งแต่การขับรถท่องเที่ยวเดินป่าชมธรรมชาติไปจนถึงปีนเขากันเลยล่ะค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นคล้าย
สระน้ำที่เป็นรูปกระจกกระจกกระจกคิดเห็นอยู่จุดเดียวมั้งเนาะเสวยมากมากโอ้ครั้งที่แล้วที่เรามาก็จะเห็นเป็นน้ำแข็งอืมใช่น้ำแข็งแต่คราวนี้คือจะเป็นน้ำถ้าดูที่ตะกี้นี่คือยุกิ้งก็ตกเกิดแต่ก็อุ่นนะใช่ที่นี่เนี่ยแสดงว่าตัวหิมะยูชามันก็ตัวนี้ไม่มีแต่ดวนน่ะหิมะมาแล้วมาแล้วมาเขาบอกว่าร้อนมากมากใช่เขาบอกว่าอุ่นร้อนมากมากอุ่นที่ติดมาสอุ่นเขาบอกโอ้โอ้สู้อ่ะป้าโอเคไปจะไปไปกันมาชั่วที่2นะคะอันนี้เป็นทะเลสาบแว่นตาเรียกว่าเมกาเนนูมะเมกาเนนูมะก็มาถึงจุดชมวิวแล้วเนาะใช่ครับตรงนี้เนี่ยเขามีแบบเหมือนเป็นแผ่นป้ายเนี่ยบอกไว้ด้วยว่าในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีร้อยภูเขาที่สวยเนาะใช่ครับที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับที่สวยติดอันดับของประเทศญี่ปุ่นเลยโทษไปไปก่อนสิมาเซ็งทะเลสาบกามะทะเลสาบกามะกามะภูเขาอยู่ว่าเทพโอ้สวยมากมากเลยเนี่ยโอ้Olympus OMD EM10 Mark II ดีมากมาก8番沼展望台ですนี่นะคะเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินได้ด้วยใช่ไหมใช่ๆเดินทางเราๆ3ชั่วโมงยังเป็นสิ่งที่เราเข้าใจอยู่ว่าทำไมเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็น power spot นะคะแล้วก็เขาจะมากอบโกยความโชคดีจากตรงนี้ไปโอเคちょっと待ってสายฟูโอที่ยูเข้าใจว้าวแล้วก็รู้ไว้มากมากภูเขาอยู่อะไรですねสุดยอดสุดยอดมากมากเดินขึ้นมาด้านบนเนาะก็จะได้เห็นชมวิวอิวาเตะอันนี้เขาเป็นเอกของเมืองนี้เลยมาช่วงนี้ก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมคะใช่เปลี่ยนสีแล้วก็ช่วงหน้าหนาวก็มีหิมะหิมะตกตัวหน้านี่คือแบบเป็นภูเขาที่มาเที่ยวได้ทั้งปีเลย行きましょう。レッツゴー。突破。และนั่นคือความประทับใจจากผู้ร่วมทริปถ่ายภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคราวนี้กลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2คลิปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองและหนึ่งในเทศกาลแห่งดอกไม้ไฟที่สวยที่สุดในโลกในจังหวัดยามานาชิใจกลางประเทศญี่ปุ่นโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตสึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืน
และยังได้ใช้กล้องจากโอลิมปัสและอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับโปรเฟสชันนอลกันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศออกเดินทางในคืนวันที่4สิงหาคมและกลับถึงประเทศไทยเช้าวันที่10สิงหาคม2017 5วัน4คืนไม่รวม2คืนบนเครื่องบินทริปสุด Exclusive ที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuki Japan และ Olympus Thailand อยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงตื่นมาดูรายการไดซุกิซัมไรเจแปนไงเวลาใหม่7โมงถึง7โมงครึ่งทางช่อง Bright TV จะได้ตกหลุมรักญี่ปุ่นให้มากขึ้นกว่าเดิมทีเนี้ยจะตื่นได้ยังไงตื่นแล้วค่ะまあこれすごい綺麗ですね。そうですか、よかった。紅葉。松川大橋。水田。水路湾。おお。真真すごいマグマグだよ。わお。OK。หลังจากที่เราชมความงามของภูเขาฮาจิมันไตแล้วเราก็เดินทางมายังสะพานมัตสึกาวะเพื่อสัมผัสกับวิวป่าไม้ที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีค่ะและจะสวยที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมรับรองค่ะว่าถ้าคุณมาเที่ยวที่แห่งนี้คุณจะไม่อยากละสายตาจากใบไม้สีส้มหลากหลายเฉดในป่าที่เราเห็นได้จากสะพานค่ะ館ですよ温泉โอ้โหโรซังอยากออนเซนแล้วใช่ไหมคะผมชอบมากมากออนเซนดังนั้นนี่พร้อมแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปเลยเข้าไปเลยยันเจไข่สดนี่เป็นธรรมเนียมนะคะผมมาที่เดียวกันนี้ก็จะต้องเอาไข่ไปออนแล้วก็เบอร์จังนี่แล้วก็นึกสั่งนี่ค่ะตรงนี้สามารถไข่พร้อมแล้วไปออนเซนโอเคไปたまごの館。たまご。バンコンたまご。バンコン。はい。はい。バンコンはい。ねえ、ここに、ここが、便器、シェア。はい。で、乗って、で、乗って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 、
จะโปะโอ้ว้าวอันนี้มันไม่ลงแต่เนี่ยไม่ลงไม่ลงอันนี้เอาออกมานึกว่าสุกแล้ว75 75โอ้โหโอ้หมดละ75หลังจากเจ้าไข่ได้แช่ทามาโกะออนเซ็นแล้วก็ได้เวลาของคนไปแช่ออนเซ็นกันบ้างค่ะแล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าสีของออนเซ็นที่นี่จะมีสีเหมือนน้ำนมค่ะเพราะว่าในน้ำมีส่วนผสมของกรรมฐานที่เชื่อว่าทำให้ช่วยรักษาโรคได้หลายโรคเลยทีเดียวค่ะว้าวสวยมากๆโคชิติว้าวเจ๊ดีกันไหมโอ้มากมาดูสิสบายสบายชอบออนเซ็นจ้ะนะไม่ร้อนจ้ะวันนี้หนาวเท่ากันเลยมาชิมในวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นของคนญี่ปุ่นว่ากันว่าเมื่อแช่ออนเซ็นไปนานๆจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและลดความเมื่อยล้าในชีวิตประจำวันได้ค่ะการแช่ออนเซ็นก็คล้ายกับการรักษาด้วยสปาสำหรับคนญี่ปุ่นค่ะโอ้โหดูโอคุโนะซังสิคะแช่ออนเซ็นสบายตัวเลยทีเดียวสมแล้วที่เป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆต้องมาที่นี่ออนเซ็นน้ำพุหรอกว้าวสบายสบายだったよ本当に真剣หลังจากคนออนเซ็นแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นไข่ออนเซ็นเสร็จแล้วคิดว่าเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะโอเคเนาะน่าจะโอเคほらโอ้ลมมากมากอะไร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 ว้าวเรียบร้อยช่วยทำดีแบบนี้เห็นได้ไหมโอ้ว้าวพอดีเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอเคเมื่อกี้คุณต้องสั่งไปออนเซ็นมาแล้วเนาะแล้วก็ได้ไข่ออนเซ็นมาด้วยมีติดขอ ถึงแล้วแล้วก็เป็นที่พักของเราในวันนี้นะคะโรงแรม80,000 Thai Resort Hotel นะครับเป็นโรงแรมที่แบบดูน่ารักมากเนาะกว้างขวางแล้วก็มีแขกเยอะแยะเลยสวยมากๆใช่ๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะคะโรงแรมสวยงามมากเลยอบอุ่นด้วยไปโอเคเช็คอินครับนี่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันก่อนเลยค่ะไฮไฮไปเดี๋ยวเราทราบได้ห้องพักแล้วโอเคเดี๋ยวจบไปดูห้องกันหากคุณมาที่ฮาจิมันไตเราขอแนะนำให้คุณมาพักที่โรงแรมฮาจิมันไตรีสอร์ทค่ะที่ไม่ได้มีเพียงห้องพักให้บริการนะคะแต่ยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นลานสกีสนามกอล์ฟเป็นต้นค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะที่นี่มีอาหารให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะว้าวดูแล้วอาหารสดใหม่และคุณภาพดีมากๆเลยนะคะเนี่ย
アトマンタイリゾート。さあ、これ、これはあれな？これはヌア。鉄板焼き。天ぷら。に、さあ、鉄板焼き。うん。豆腐。豆腐。うん。ヌンマグや。豆腐は毎日カロリー。牛乳だよ。การเดินทางวันนี้เราเดินทางด้วยรถเช่าจากโตโยต้าเรนต์นาคาค่ะทำให้เราเดินทางได้ง่ายมากๆแล้วเราก็ได้พบกับความสวยงามในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของฮาจิมันไตทั้งยังได้รับประทานอาหารที่อร่อยและได้แช่ออนเซนผ่อนคลายความเมื่อยล้าถือเป็นทริปที่สบายและดีต่อใจสำหรับคนรักธรรมชาติมากๆเลยค่ะอย่าพลาดการไปเที่ยวอิวาเตะในครั้งต่อไปของเรานะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทางช่อง Bright TV ช่อง20สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะและนั่นคือความประทับใจจากผู้ร่วมทริปถ่ายภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคราวนี้กลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2คลิปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองและหนึ่งในเทศกาลแห่งดอกไม้ไฟที่สวยที่สุดในโลกในจังหวัดยามานาชิใจกลางประเทศญี่ปุ่นโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตสึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจาก Olympus และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับ Professional กันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศออกเดินทางในคืนวันที่4สิงหาคมและกลับถึงประเทศไทยเช้าวันที่10สิงหาคม2017 5วัน4คืนไม่รวม2คืนบนเครื่องบินทริปสุด Exclusive ที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuke Japan และ Olympus Thailandอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดี wow. มาจากญี่ปุ่น wow. และที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท่องหล่อเอโคริงประเทศญี่ปุ่นเดพาชิกะเป็นแผนกอาหารชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของอร่อยๆจากประเทศญี่ปุ่นเป็นสถานที่สุดยอดมากเลยครับวันนี้เราจะไปดูเดพาชิกะของอิเซตันกันเลย
สีสวยเลยเห็นแล้วอยากกินก็มาถึงโตเกียวสวีทมีขนมน่าสนใจเยอะเลยเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาไปดีกว่าพี่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะอาจจะเป็นตัวสโนว์ครีมครับข้างในจะเป็นลูกสตรอเบอรี่สดค่ะกินตอนนี้ได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะครับอร่อยมากๆอ่ะเพื่อนๆครับในนี้มันมีสตรอเบอรี่นะครับอร่อยมากถ้าอยากจะอร่อยอย่างนี้ให้มาที่โตเกียวสวีทนะคะสวัสดีครับอันนี้มันคืออะไรครับอันนี้เป็นขนมโอบายากิค่ะเป็นพันเค้กญี่ปุ่นค่ะหลายไส้ค่ะจะเป็นไส้ถั่วแดงไส้ครีมสังขยาใบเตยค่ะแล้วก็เป็นไส้เผือกแล้วก็ไส้มันหวานขอลองอันนึงได้ไหมคะอร่อยมากครับข้างนอกมันเหมือนขนมปังนะครับแต่ว่าข้างในมันครีมนะอู้อันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินพี่ฮะขอกล่องนึงฮะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมซูชิแซลมอนกันนะครับอร่อยอันนี้คืออะไรล่ะฮะอันนี้คือยากิโทริค่ะอ๋อขอไม้นึงฮะชาซอสทาริยากิของญี่ปุ่นน่ากินมากมากเลยครับอร่อยมากมากครับอิ่มมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องซื้อของฝากให้อาสุกะนะครับเอาอะไรดีเนาะพี่ฮะขออันนี้ฮะแซลมอนฟรายเบนโตะฮะเอากลับบ้านได้ใช่ไหมคะทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเดพาชิกะเป็นยังไงกันถ้าเพื่อนๆไปที่ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้เลยพี่จะไปชั้นใต้ดินในห้างสรรพสินค้าซึ่งมีสิ่งของอร่อยอร่อยมากมายเลยครับภายใต้ชื่ออิเซตันหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการช็อปชิมชิลในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายอยากชิมความอร่อยที่รักอาหารสไตล์ญี่ปุ่นมากันที่อิเซตันชั้น5ได้เลยค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปชมความงดงามของเมืองฮาจิมันไตในฤดูใบไม้ผลิกันเริ่มที่น้ำตกนานาทากิที่สวยงามทาราวายากิบาชิริสุดมหัศจรรย์แล้วปิดท้ายที่น้ำตกฟูโดติดตามรายการไดซุกิซามูไรเจแปนทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 ถึง 3:00 ทางช่อง Bright TV คำถามท้ายรายการทามาโกะออนเซ็นคืออะไรข้อ1คนชราออนเซ็นหรือข้อ2ไข่ไก่ออนเซ็นผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยHoo!